สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้นะฮะเมื่อวานนะฮะนัดดุดได้มีโอกาสไปงาน Thailand Mobile Expo นะฮะและแน่นอนว่ามีการเปิดตัวมือถือใหม่นะฮะเมื่อวานเลย1ยี่ห้อนั่นคือ Jioni นะฮะอาจจะใหม่สำหรับหลายๆคนแต่เชื่อว่าสำหรับแฟนรายการสเต็ปกี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คุ้นเคยกันดีสำหรับ Jioni นะฮะเพราะว่าแน่นอนเราพูดถึง Jioni กันมานานมากแล้วแต่วันนี้ฮะมันมาที่ประเทศไทยแล้วฮะแล้วก็มาดูดีกว่าว่ามันมีความน่าสนใจยังไงบ้างและนัดดุดมีความเห็นนะฮะเกี่ยวกับมันยังไงบ้างนะฮะไปชมกันเลยสำหรับตัว Jioni นะฮะที่ได้จับเนี่ยหลายๆรุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเลือกใช้กลยุทธ์นะฮะแบบเดียวกันกับที่ Oppo แล้วก็ Vivo เป็นนั่นก็คือเลือกใช้กล้องฮะเป็นหลักเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเซลฟี่ฮะเราเห็นคำว่าเซลฟี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยรวมถึงการใช้กล้องหลังที่ต้องบอกว่าออกมาค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวแต่ก็เรื่องการเบลอเนี่ยเรายังเฉยแต่ว่าตัวกล้องหน้าเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าทำออกมาได้ดีมากๆโดยตัวท็อปของเขาเนี่ยนะฮะยังเลือกใช้จอเป็นแบบอัลเมดเลยทีเดียวซึ่งสีสันเนี่ยสวยงามมากๆเหมือนที่คุณเห็นในวิดีโอเลยฮะสีสันของเขาดีมากๆเลยทีเดียวตัวนี้นะฮะชื่อว่า Jioni A1 นะฮะก็เห็นเลยครับว่าเลือกใช้สีแดงนะฮะซึ่งเป็นสีที่หลายๆคนเนี่ยก็อยากได้ในหลายๆแบรนด์แล้วราคาเปิดตัวมาเนี่ย 7,990 บาทก็ไม่ได้แพงแต่ต้องบอกกันเลยว่าแบรนด์ Jioni เนี่ยเขาไม่ได้เน้นไปทางการใช้สเปคสูงๆไม่ได้แบบโอ้แรง power สุดยอดแล้วก็แบบกล้องเทพๆไม่ใช่ลักษณะมันจะออกแนวเดียวกับ Oppo และ Vivo ฮะคือเลือกใช้ซีรีส์แบบกลางๆแบบเป็น CPU แบบกลางๆแล้วก็เลือกใช้กล้องสวยๆแทนทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะฮะโดยโมบิลตี้ของเขาเนี่ยในความรู้สึกของเราตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าโมบิลตี้เขาเนี่ยยังสู้2แบรนด์ที่เรากล่าวมาไม่ได้แต่ถามว่ากล้องดีไหมก็ถือว่าดีเราว่าโอเคเลย M7 นี่เป็นตัวท็อปนะฮะ Power นี่เป็นตัวรองนะหน้าตาตัวนี้เนี่ยบอกตรงเลยว่ามันเหมือน P9 P10 มากๆแล้วก็กล้องเนี่ยก็ดีจริงๆแล้วก็จอเนี่ยเป็นแบบ18:9ด้วยนะฮะเป็นแบบ Full View Display ด้วยแต่สิ่งที่มันเราไม่โอเคเลยคือการใช้ไอคอนนะถ้าเกิดว่าคุณมองเข้าไปในจอเนี่ยคุณเห็นเลยว่าไอคอนมันคือไอคอนของ Huawei แบบเหมือนมากเหมือน Emotion UI ของ Huawei แบบมากๆเลยซึ่งสิ่งนี้แหละมันทำให้เรารู้สึกว่ามันยังก้าวผ่านไปไม่ได้มันน่าจะใช้เป็นไอคอนของตัวเองจริงๆถ้าไม่รู้ใช้อะไรก็ใช้เพียว Android ก็ได้นะคือไม่อยากให้มันมองว่ามันเป็นเหมือนแบบ Huawei นะฮะคุณมองไอคอนดิมันคล้ายมากๆแล้วตัวด้านหลังหรือการดีไซน์ก็ค่อนข้างคล้ายกันตัวจอนี่ยืดยาวขึ้นฮะน่าจะเป็นจอสมัยใหม่แล้วมั้งเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าทุกแบรนด์เองก็เอาจอแบบเนี้ยมาใช้หมดเลยนะฮะอันนี้ตัวกล้องหน้าฮะอันนี้ก็ให้น้องที่ไปด้วยกันเนี่ยลองเล่นดูก็ถือว่าดีมากๆนะฮะพี่ที่แนะนำเขาก็แนะนำดีนะฮะคือกล้องเนี่ยมันใสฮะเคลียร์มากแล้วก็สว่างสวยงามแต่ว่าโมบิลตี้อ่ะเป็นรองคือความเป็นธรรมชาติของโมบิลตี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันยังเทียบกับอีก2แบรนด์ที่เป็นเจ้าตลาดอยู่ตอนนี้ไม่ได้แต่ก็ถือว่าดีมากๆเลือกใช้พรีเซนเตอร์นะฮะคือคุณแต้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัว ROV นะฮะเขาติดไว้ให้เล่นเลยตัวเนี้ยที่นัดดุดจับอยู่เนี่ยบอกก่อนเลยว่าตัวจอสีของเขาเนี่ยสวยมากๆสวยจริงๆคือเขาทำจอมาดีมากๆอย่างที่พูดไปเลยฮะจอต้องดีกล้องต้องดีนี่มันคือการตลาดของแนวสมัยใหม่แล้วนะของพวกมือถือแบรนด์ใหม่ๆแล้วที่จอดีกล้องต้องดีอะไรแบบเนี้ยฮะแล้วก็ตัวหน้าตาของพวกเซตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อันนี้เอาก็เป็นของเขาเองแหละแต่ก็ไม่ได้ดูพิเศษอะไรตัว Jioni ก็เห็นเลยฮะจากป้าย20 megapixel selfie ฮะ A1 นะฮะอย่างที่พูดไปเลยสำหรับใครที่สนใจแบรนด์ Jioni นะฮะเรากล้าบอกเลยว่ามันก็คือเน้นเรื่องของกล้องถ่ายภาพฮะเป็นหลักเลยโดยเฉพาะการเซลฟี่นะฮะความแรงนะฮะเดี๋ยวเราพูดกันถึงความแรงนะฮะตัว M7 นะฮะตัวท็อปที่สุดของเขาตอนนี้นะฮะเปิดตัว 11,900 บาทเนี่ยเลือกใช้จอเป็น AMOLED ขนาด6นิ้วฮะสัดส่วนจอเป็นแบบ Full HD Plus นะฮะ 18:9 นะฮะ CPU เลือกใช้ Helio P30 ฮะเป็นซีรีส์กลางของ MediaTek ที่เร็วที่สุดของซีรีส์ P นะฮะ RAM เนี่ยให้มา6นะฮะ ROM มาให้มา6/64 ROM เนี่ยให้มาถึง64คุณสังเกตเห็นไหมฮะว่ามันคือการยัดสเปคแบบที่ดีมากๆมาแต่ว่าก็ยังไปติดอยู่ตรง CPU ว่ามันน่าจะเร็วกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าใส่ CPU เร็วกว่านี้เราก็คิดว่าไม่น่าจะใส่ROM 6หรือ4กับ RAM 6มาได้ก็ได้อย่างเสียอย่างฮะเป็นการตลาดที่ชัดเจนก็ต้องเรียนรู้เพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้เล่นเกมหมดนะฮะแล้ว Helio P30 ใช้งานทั่วไปก็ถือว่าเร็วกล้องคู่ด้านหลังนะฮะเป็นแบบ 16:8 นะฮะแล้วก็กล้องหน้าเขาเนี่ย8ล้านพิกเซลนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมเลยทีเดียวซึ่งถือว่าให้มาเยอะมากพร้อมกับ Android 7ด้วยดังนั้นใครที่อยากจะได้มือถือที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการเล่นเกมแบบเป็นเกมเมอร์จ๋าๆเนี่ยเราว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์คุณได้แบตเตอรี่ให้มาเยอะฮะอย่างที่บอกเลยเน้นแบตเน้นกล้องเน้นจอ P30 รับรองว่าไม่ขี้เหร่ฮะรับรองว่าดีถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจฮะสำหรับแบรนด์นี้ถือว่า
มาดีมากๆแล้วเหมือนจะจับตลาดถูกน่าจะเติบโตได้เร็วเหมือนกันนะแบรนด์นี้ส่วนตัว M7 Power นะฮะ M7 Power เนี่ยเป็นตัวรองของเขานะจะเป็นจอแบบ HD Plus นะฮะ 18:9 เลือกใช้ Snapdragon 435นะฮะขนาด6นิ้วรอมเนี่ยให้มา64แล้วก็แรม4ฮะแต่ก็ยังเป็น435แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้มาสูงมากถึง 5,000 มิลลิแอมเลยซึ่งถือว่าเยอะมากๆสำหรับตัว M7 Power เนี่ยเปิดตัวมาราคาไม่แพงนะฮะเปิดมาเพียงแค่ราคา 9,900 บาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าไม่แพงก็ถูกกว่าแบรนด์คู่แข่งแน่นอนถูกกว่า Vivo แน่นอนครับเพราะว่า Vivo เนี่ยขายไป 11,900 แต่ว่า Vivo ก็จะมีชิปเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็กล้องหน้าที่โดดเด่นอันนั้นก็เป็นจุดขายของเขาชัดเจนแน่นอนฮะพรีเซนเตอร์ก็คือคุณอ้ำนะฮะก็เรียกได้ว่าถือว่าน่าสนใจเหมือนกันจริงๆ V7 Plus สำหรับเราโอเคนะแล้วว่ามันก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าถามว่าคุ้มค่ากับสเปคไหมก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะแพงไปนิดนึงแต่ว่าเรื่องประสิทธิภาพก็อีกเรื่องนึงนะที่สำคัญที่สุดฮะอีกหนึ่งจุดเลยที่เขาพยายามจะชูให้เราเห็นก็คือเรื่องของการใช้รีโมทฮะตัว Geo นี่เนี่ยสามารถที่จะเหมือนจำลองรีโมทแล้วก็ไปกดแทนได้เลยเหมือนกับการใช้ตัว IR นั่นเองนะฮะก็คืออินฟราเรดนั่นแหละซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันในทัศนคติของเรานะฮะเราว่าแบรนด์ Geo นี่เนี่ยที่เลือกใช้สเปคระดับนี้รอมแรมขนาดนี้แล้วก็กล้องระดับนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทำตลาดดีๆนะฮะเราว่าเกิดนะในประเทศไทยของเราเพราะว่าตลาดกลุ่มนี้ยังมีกลุ่มคนที่ต้องการอยู่แล้วตัวเครื่องของเขาเนี่ยนัดดูดพูดเลยว่าเขาดูดีมากๆงานประกอบเขาโคตรแน่นดีมากๆเลยจองเขาว่าสวยมากๆแบตเยอะกล้องสวยงานประกอบดีถึงแม้ว่าจะมีเรื่อง UI ที่โดนตำหนิไปนิดนึงที่แบบพยายามไปเหมือนหัวเว่ยมากเกินไปเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอื่นแล้วเราก็ Geo นี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจนะฮะสำหรับใครที่สนใจตัว Geo นี่นะฮะก็น่าจะมีขายเร็วๆนี้ในทุกๆที่ในประเทศไทยนะฮะก็ขอติดตามกันวันนี้นัดดูดก็มาส่งข่าวให้ทุกคนรับฟังนะฮะแล้วก็ส่งความคิดเห็นของเราให้กับคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้เราถึงต้องลาไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันมีอะไรให้ติดตามอีกเยอะแยะเลยสำหรับใครที่อยากติดตามนะฮะกดสมัครรับข้อมูลของทางรายการเราไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะฮะเพราะว่าเราชาวกีต้องอัปเดตตลอดเวลานะฮะสำหรับวันนี้เราถึงลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ